ด้านมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัยร่วมกับอีซูซูตั้งปักแจกข้าวผัดปูให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะจากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัยร่วมกับอีซูซูตังปะจึงได้จัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนวันละ500กล่องพร้อมน้ำดื่มโดยจะแจกที่อีซูซูตังปะตั้งแต่เวลาประมาณ 15:00 นไปจนกว่าจะหมดทั้งนี้จะแจกทั้งหมด10วันระหว่างวันที่22เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม2563ส่วนเมนูอาหารก็จะเปลี่ยนไปทุกวันอาทิข้าวผัดปูแกงหน่อไม้ดองและแกงเขียวหวานไก่นอกจากนี้ทางมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัยได้มีการประสานงานกับเทศบาลและตำรวจช่วยวางระบบการจัดการรับแจกของโดยใช้ระบบโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างระมัดระวังสำหรับงบประมาณในการจัดทำข้าวกล่องครั้งนี้ทางมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัยได้ตั้งงบประมาณไว้ที่200,000 บาท